สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ Hello dear friend everyone is very happy นะคะวันนี้เราก็จะพามาไปดูดอกไม้นะคะเราก็จะจัดนะคะที่แบบว่าเราเอาดอกไม้นะคะนี่นะคะค่ะเราจะจัดเป็นดอกไม้ใช่ไหมนี่คือดอกไม้สดนะคะสิ่งที่เราเอามาจัดทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะคะก็คือแก้วตรงนี้นะคะจากว่าเราจัดดอกไม้นะคะถวายพระแล้วนะจะเป็นลักษณะตรงนี้นะคะเราก็มาจัดนะคะถวายพระนะคะถวายพระนะคะเราก็เอาดอกไม้ตรงนี้แหละค่ะมาจัดนะคะมาจัดเอาไว้พอแห้งแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอาดอกไม้เอาพวกที่เป็นฟองน้ำนี่นะคะจากดอกไม้นี่ครับที่มีหลายชนิดนะคะนี่เราจะจัดเอาไว้นะคะนี่นะคะดอกไม้นะคะนะคะสวยไหมคะเราก็จะไปถวายพระนะคะถวายพระนะคะนี่นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะค่ะนี่นะคะดอกไม้นะคะคือดอกไม้นี่นะคะทำเป็นดอกไม้นะคะได้หลายแบบนะคะหลายสไตล์ค่ะพลาสติกนี่เราเอามาตกแต่งได้นะคะเอาดอกไม้สดใส่ได้นะคะแล้วก็เอาที่แบบว่าใส่เฉพาะนะคะพระดอกไม้นะคะคล้ายเป็นฟองน้ำนะคะเราก็ติดเอามาติดเอาไว้ในกระถางอันนี้นะคะพลาสติกนะคะจากนี้แล้วถ้าแห้งแล้วนะคะเราก็จะเอากระถางตรงนี้นะคะมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะเป็นดอกไม้ดินนะคะค่ะตรงนี้นะคะมันทุกๆอย่างนะคะเราก็จะทำลักษณะตรงนี้นะคะเราก็จะเอามานะคะดูดอกไม้แต่ละชนิดนะคะค่ะแบบนี้เราก็จะถวายจากหิ้งพระมานะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเราก็จะทำจากดอกไม้นี่นะคะเอามานะคะเอามาประดิษฐ์นะคะให้ดูว่าเป็นสวยงามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะถ่ายใส่ผ้าใช่ไหมคะเอาไว้ถวายที่ผ้านะคะจะเป็นแบบว่าผ้าเล็กๆหรือผ้ารองนะคะเราก็จะเอาดอกไม้นี่ค่ะมาถวายนะคะไอ้นี่ก็เป็นระนาดของเด็กนะคะลูกหลานค่ะก็เอามาตั้งเอาไว้นะคะค่ะตั้งเอาไว้นะคะเพราะว่าเด็กเล็กๆแต่ตอนเล็กหลานก็จะเล่นอีระนาดไทยนะคะเป็นแบบลักษณะตรงนี้นะคะระนาดไทยนะคะนู่นนะคะอันนู้นก็จะเป็นอันใหญ่นะคะค่ะเป็นอันใหญ่นะคะก็เก็บไว้พอโตแล้วเขาก็จะไม่เล่นแล้วนะนี่นะคะก็เก็บเอาไว้อนุรักษ์นะคะอันนี้ก็เป็นค่ะพิงที่อยู่ในนี้นะคะคือพวกเขาเรียกอะไรขิงนะคะขิงไม่ใช่พิงขอโทษนะคะเป็นขิงเป็นกองเล็กๆอยากเล่นก็แม่เขาก็เอามาให้ดูนะคะเอามาให้เล่นนะคะพอโตแล้วเขาไม่เขาเล่นเป็นโตแล้วเขาทำงานแล้วนะคะเขาก็เลยไม่ได้เล่นนะคะหลานแต่เด็กชอบคือว่าเราหัดให้เด็กนะคะมาเล่นนะคะเล่นดนตรีไทยหรือว่าร้องเพลงไทยอาจจะไม่ได้ร้องนะคะแต่เป็นดนตรีไทยนะคะเราก็จะเอาดอกไม้ทุกนี้นะคะเอามาประดับนะคะเอามาประดับค่ะแต่ละชิ้นนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นไอ้ที่เองนะคะเราก็จะเอาแบบว่าของเด็กๆนะคะที่ชอบนะคะเนี่ยปิ้งนะคะเนี่ยนี่ค่ะนี่นะคะเห็นไหมเล่นแบบว่าเด็กก็เล่นก็จะมีแบบนี้นะคะแล้วก็เอาความรู้ถ้าใครมีลูกหลานนะคะก็ทำแบบนี้แหละค่ะดีนะคะเพราะว่าช่วยเด็กนะคะได้เล่นดนตรีแล้วก็ไม่ต้องไปใช้แบบว่าเล่นคอมมากนะคะก็ใช้ดนตรีไทยเอานี่แหละค่ะเป็นลักษณะตรงนี้นะคะนี่นะคะติดไปนะคะก็ทับทางไปแล้วของหลานฉะนั้นเนี่ยเขาไม่โตแล้วนะเขาก็เก็บเอาไว้แล้วก็มาเช็ดไว้ให้หลานนะคะเล่นนะคะนี่ดนตรีไทยระนาดไทยนะคะระนาดนะคะดีนะคะชมได้จะทำไม่เป็นหรอกนะคะทำไม่เป็นนะคะแล้วเราก็อยู่ตรงนี้นะคะยุคสมัยนี้นะคะก็มีอะไรก็ได้ดีๆนะคะก็ให้ลูกหลานเรานะคะได้นะคะได้ดูนะคะก็ได้ชมนะคะในสิ่งดีๆนะคะแล้วก็สิ่งสวยๆนะคะสิ่งดีๆสิ่งสวยๆนะคะมันก็อยู่คู่กับเราตลอดไปนะคะเราหรือว่าเล่นดนตรีไทยนะคะทำให้จิตใจนะคะของเด็กๆนะคะเป็นจิตใจที่มีความนะคะ
ละเมียดละไมแล้วก็อบอุ่นและเป็นเด็กที่มีอารมณ์ดีนะคะพอโตขึ้นเขาก็จะมีในสิ่งที่ดีๆนะคะมาถึงนะคะนะคะนี่แหละค่ะคือการที่ว่าเรานะคะอนุรักษ์นะคะดนตรีไทยหรือว่าทุกๆคนถ้าเป็นพ่อแม่นะก็ขอให้ทำแบบนี้เถอะค่ะสอนเด็กเนาะเด็กชอบดนตรีก็ให้เขาเล่นไปเนาะเล่นไปแล้วก็ชอบทำดอกไม้นี่ค่ะนะส้มก็จะประดิษฐ์ดอกไม้มานะอันนี้ก็จะเอาถวายพระนะคะเราใช้ดอกไม้สดนะคะถ้าคนทำนะคะเนี่ยเขาทำสวยมากนะคะเราก็จะเอากระถางข้างหลังนี่นะคะเอาออกมานะคะพอแห้งแล้วนะคะอย่าไปทิ้งนะตรงนี้แหละค่ะที่เราจะมาประดิษฐ์ทำกระถางใหม่นะคะคือเราไม่ต้องไปทิ้งนะคะมันจะดูว่าสวยงามมากนะคะทุกๆอย่างนะคะที่ทำค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับเรานะคะเอาทุกๆคนไปด้วยนะคะนี่นะคะก็เป็นทุกๆอย่างที่อยู่ในนี้นะคะเอามีดนตรีไทยแล้วเอามาให้ชมของเด็กๆนะคะเขาก็โตแล้วเขาก็อยู่เขาทำงานนะคะเราก็เก็บอนุรักษ์เอาไว้นะค่าดนตรีไทยนะคะเอาไว้ดูค่ะเอาไว้ดูสวยงามมากนะอันนี้นะส้มก็ขอนะคะนะคะจะเอาดอกไม้นี่นะคะลงมาตรงนี้นะแล้วก็ดูนะคะดนตรีไทยของเรามันเก่าแล้วค่ะหลานอายุเท่าไหร่แล้วล่ะเนาะอายุค่ะ20กว่าแล้วนะคะจบแล้วค่ะจบแล้วนะก็เราก็เอาดนตรีไทยแบบน่ารักนะซื้อเอามาแม่เขาซื้อให้ลูกเขานะคะให้ตีนค่ะให้ชอบตอนเด็กเล็กอ่ะเด็กเขาเรียนอยู่นะคะเขาก็จะตีดนตรีไทยนะดนตรีไทยนะคะเขาก็จะเอาเรียนนะคะเดี๋ยวเราจัดดูนะคะก็ดูให้สวยงามเนาะเป็นดอกไม้นะคะตรงนี้เนาะนี่นะคะมันก็จะสวยเนาะนี่นะคะดอกไม้ดนตรีไทยนะเราก็จะช่วยนะคะค่ะนะส้มขอจบคลิปนี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะถวายของค่ะดอกไม้พระนะคะนี่นะคะให้ดูแบบว่าสิ่งดีๆของคนไทยเรานะคะค่ะขอจบนะคะขอให้ผู้ที่ชมทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะคิดสิ่งใดวางสิ่งใดนะคะขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะนะส้มนะคะก็จะได้มีคลิปดีๆค่ะมานำเสนอค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไปแล้วนะคะเดี๋ยวดูดอกไม้ชัดๆเลยนะคะนี่ดอกไม้นะคะค่ะดอกไม้นี่นะนี่นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย